ครั้งแรกที่ว่าเรามาทำสวนเนี่ยค่ะถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยมากคืองานทุกด้านน่ะไม่ว่าจะทำในออฟฟิศหรือทำอะไรคิดว่ามันก็เหนื่อยเหมือนกันแต่อย่างเนี้ยมันแตกต่างกันตรงที่ว่าเราได้ความอิสระของเราเป็นตัวเองมากขึ้นปกติเราก็ชอบโครงการของในหลวงพระองค์ท่านอยู่แล้วนะคะแล้วทีนี้เราได้มีโอกาสไปตรงนั้นเราก็ยิ่งดีใจค่ะเราอยากไปว่าโครงการของในหลวงมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะไปเรียนรู้จากตรงนั้นค่ะวันที่28ธันวาคมปี2024พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานพระดำริให้จัดทำโครงการพัฒนาอาชีพทางด้านการประมงและการเกษตรในเขตที่ดินชายทะเลของจังหวัดจันทบุรีในอดีตที่เราเข้ามาพบเนี่ยป่าไม้ตามแนวเขาที่เราเห็นเนี่ยถูกบุกรุกฉะนั้นมันก็ไม่มีน้ำที่ซึมลงมาพื้นที่แนวราบหรือมีน้ำเนี่ยระยะเวลาสั้นๆพอหน้าแล้งน้ำก็หมดละมันก็มีผลกระทบกับผลผลิตทางด้านการเกษตรเราจะทำไงให้มันมีน้ำเรียกว่าได้ยาวนานที่สุดเราก็เริ่มจากการอนุรักษ์การฟื้นฟูป่าบนภูเขาอันนี้ก็ส่งผลให้มีน้ำในพื้นที่แนวราบฉะนั้นพอมีน้ำปั๊บการเกษตรก็สามารถทำต่อไปได้ในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่เห็นชัดคือป่าชายเลนจากเดิมเนี่ยมีตั้ง 1,600 กว่าไร่เหลือแค่610ไร่ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็มาปลูกป่าซะป่าชายเลนเนี่ยนอกจากจะเป็นแหล่งที่ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วนะฮะอันนั้นคือประโยชน์อย่างหนึ่งประโยชน์อย่างที่สองคือเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำใบอ่อนเป็นแหล่งวางไข่ของสัตว์น้ำใบอ่อนพอมีสัตว์น้ำใบอ่อนเจริญเติบโตมาในอ่าวชาวบ้านเขาก็มาทำการประมงทำอาหารกินตรงนี้ได้ก็คือเป็นเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตั้งแต่บนเขาเลยนะจนถึงในท้องทะเลในขณะเดียวกันเราก็ฝึกอบรมอาชีพให้กับเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นอาชีพทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางด้านการเกษตรนะอบรมให้กับเกษตรกรเพื่อนำไปพัฒนาอาชีพตัวเองนะครับซึ่งผลสำเร็จตรงนี้ก็ส่งผลมาให้เห็นนะเพราะว่าเกษตรกรหลายคนมารับการอบรมแล้วก็สามารถไปดำเนินการต่อยอดของตัวเองได้นะครับอย่างเช่นการเพาะเห็ดเศรษฐกิจนะเราก็มีการศึกษาแล้วก็นำมาส่งเสริมชาวบ้านนำมาอบรมชาวบ้านในการเพาะเห็ดเศรษฐกิจและมีรายได้ได้รวดเร็วอายุการเก็บเห็ดเนี่ยประมาณ4เดือนแล้วเมื่อเขาเรียนรู้แล้วนอกจากเขาจะได้ผลผลิตที่เป็นเห็ดจากการที่เขาเพาะเลี้ยงแล้วเนี่ยเขาสามารถต่อยอดขายก้อนเห็ดที่ลงเชื้อเห็ดไว้เรียบร้อยแล้วให้กับเกษตรกรรายอื่นได้ด้วยคิดว่าเราจะทำเห็ดอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ทำสวนทุเรียนปลูกกล้วยไข่ปลูกมะละกอปลูกพริกบ้างอะไรเงี้ยค่ะผสมผสานเหมือนที่เขาสอนเราเราก็มาปลูกกล้วยบ้างปลูกอะไรบ้างเงี้ยค่ะเราไม่ได้รอจากทุเรียนอย่างเดียวอะค่ะเปลี่ยนชีวิตค่ะเราไม่เคยคิดว่าเราจะมาทำเป็นชาวสวนอะไรแบบนี้ค่ะเราสามารถเป็นนายตัวเองแล้วก็พออยู่พอกินเลยค่ะ